สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรีนาจังถามอิงฟ้าได้นางฟ้ามหาชนเคยช่วยอะไรสังคมอัมเบลลาฉันโอเคแห่เม้นกลับ ดอนอีกแล้วอิงฟ้าวาราหะเกิดกระแสดราม่ารายวันลวาสุดมีคลิปลีน่าจังออกมาพูดถึงสาวอิงฟ้าผ่านไลฟ์สดว่าวันนั้นฉันติดใจของเจ๊ติ่มที่พิพูนะแต่ฉันไม่กล้าพูดกลัวเจ๊ติม่มโกรธที่ให้รางวัลนางฟ้ามหาชนได้ไงวะไม่เคยเห็นช่วยเหลือสังคมเลยจะได้ได้ไงคําว่านางฟ้ามหาชนไม่ใช่จะเป็นนางงามและจะได้นะคําว่านางฟ้าในที่นี้หมายความว่าจะต้องทําดีต่อสังคมแต่ถ้าเป็นอัมพชราภาฉันว่าโอเคนางฟ้ามหาชนสมควรกับอัมเบลล่าส ครมากกับเบลลาเพราะเขาช่วยเหลือสังคมแต่ไม่เคยเห็นอิงฟ้าช่วยเหลือสังคมเลยได้ตำแหน่งนางฟ้ามหาชนต้องมีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาอาทิการช่วยเหลือสังคมมีหลายรูปแบบความสุขความสนุกความสามารถความพยายามแรงบันดาลใจให้กับสังคมอีกท่านบอกว่าเขาช่วยบริจาคความสุขให้คนมากมายที่ท้อทแท้ให้ลุกขึ้นสู้แล้วคนที่ว่าเขาเคยช่วยอะไรเขา อีกท่านบอกว่าก็เป็นซะอย่างเนี้ยเด็กเขาก็ยกมือไว้ประจำอีกท่านบอกว่าแม่ได้อ่านกติกาไหมคะอีกท่านบอกว่าคือแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหลายๆคนคะ่ะอีกท่านบอกว่าเขาก็ทําให้คนในสังคมเขามีความสุขคนในสังคมก็รักเขาก็ช่วยกันโหวตคะ่ะชั้นคือหนึ่งในนั้นขณะที่มีแฟนๆอิงฟ้าเข้ามาบอกด้วยว่าน้องเขามอบความสุขให้มหาชนก็ถือเป็นความดีค่ะแม่อีกอย่างคะแนนมาจากการโหวตคะ่ะเขารบด้วยคะ่ะอีกท่านบอกว่าโหวตค่ะแม่ ท่านบอกว่านี่บทให้พี่ฟานทุกวันค่ะแฟนคลับช่วยกันบทค่ะแม่เป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ